ได้มาคู่กันอีกก็ผมลิขิตนี่ไง Destiny Figure เดี๋ยวฉันเล่นไปแล้วอ่ะพี่คิดว่าหน้าผมบู๊ได้ปะได้ได้มันจะไม่ดูเป็นแบบคิตตี้ต่อยปะไม่มันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้อยู่ที่หน้ามันอยู่ที่กินแน่แล้วก็อยู่ที่โบดอ๋อโอเคโอเคโคตรตั้งใจถามเลยหิวข้าวอ่ะหิวข้าวอ่ะกินอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้นี่โอ้ไม่สนุกดีเออไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเราราชาวิหกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline อย่าลืมนะครับทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีครับผมแบงค์ณัฐวัฒน์ครับรับบทเป็นอ้ายในราชาวิหกครับครับผมเอิร์ธครับชิตนุพงศ์สัตติริครับรับบทสงครามครับพรีเซนต์ครับณัฐภัสวานิชรับบทเป็นมีนครับบอลครับรับบทเป็นไปครับสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกพักผ่อนน้อยมากเลยเพราะว่าเกม 2.5 หนักมากตอนเวลาหายใจไม่ออกดูจากเสียงตอนนี้ได้เลยครับส่วนของผมก็เมื่อวานไปรอบสื่อครับแล้วทีนี้ก็ไปแย่งซีนดาราหลายๆท่านมาสะดุด สะดุดกลางวงเลยแล้วแบบทุกคนก็หันมองปุ๊บครับ แย่งซีนเลยแล้วก็หูแดงหน้าแดงหน้าชาเลยผมก็เดินออกมา สะดุดขาตัวเองเหรอใช่ขาตัวเองเลยส่วนของแบงค์นะครับก็เดินไปแล้วเตะไอ้ตรงที่นั่งมอเตอร์ไซค์อะไอ้ตรงขาที่เหยียบของที่คนนั่งอ่ะเดินไปเตะว่าหิวข้าวครับแล้วก็ใช่โอ้โหหิวเนี่ยเนี่ยเข่าไปทนอ่ะบอกว่ามันเอียงฝั่งนี้ไงมอไซค์อ่ะอันนี้เหรอยังแล้วส่วนเองก็ชีวิตเองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแค่มีแฟนขับเอามะม่วงขายถุงไหม40ไม่ใช่หรอ40ประมาณนั้นนะครับ40มีถุงแบบเบลเลอร์อีกฮะเยอะมากเยอะมากจริงคนเดียวไม่ไหวผมเลยต้องเอาไปแบ่งคนในกองแล้วก็แบ่งให้แบงค์อีกเยอะได้มา4ลูกเป็นในนี้ไม่ใช่หรอกุมารให้หวยแฟนคลับมันมีแบบช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนแฟนคลับอยู่ๆเขาก็มาถามเลขกับผมผมก็คิดไปไม่ออกผมก็ไปดูในยอด follow ใน IG ผม417แล้วแฟนคลับเขาก็ไปตีแล้วสุดเขาก็ไปถูกหวยกันที่1เลยเหรอที่หอ1เลยที่17อ่ะรางวัลที่1ใช่ครับก็ถูกกันน่าจะหลักแสนครับโหรอบหน้าผมต้องแต่ว่าให้มะม่วง3กิโลให้มะม่วงผมกลับมาแบบเส้นไหว้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักในวัยเรียนครับเริ่มต้นเป็นความรักในวัยเรียนแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องความฝันของแต่ละคนนะครับที่แบบจะก้าวไปถึงความฝันเนี่ยต้องทำยังไงใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นเรื่องความรักครอบครัวแล้วก็มันจะเป็นแบบประมาณว่าความรักเนี่ยจะพาคุณอะไปถึงฝันที่คุณอยากจะทำที่คุณอยากจะเป็นในอนาคตใช่ครับผมก็เล่นเป็นปายใช่ไหมครับเล่นเป็นนักเรียนนักศึกษาวิศวะก็ค่อนข้างตรงกับตัวเองแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยก็ตรงกับตัวเองเหมือนกันผมรับบทเป็นมีนตัวละครมีนเป็นตัวที่ค่อนข้างมีปมฮะก็เลยแบบการที่จะเข้าไปในตัวละครเขามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากค่อนข้างที่แบบน่ากลัวในความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยแบบบางครั้งมันก็ดูจมๆบ้างอะไรบ้างเงี้ยส่วนของตัวไอ้นะครับตัวไอ้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบคือจะมีความเป๊ะ1 2 3 4ทําอะไรคิดเผื่อหน้าเผื่อหลังตลอดแล้วก็จะเขาเรียกได้ว่าเป็น perfectionist เลยก็ว่าได้อะไรประมาณนั้นเหมือนตัวคุณมั้ยฮะเหมือนมั้ยไม่เหมือนครับผมเฟรลี่แล้วก็ให้ใจทุกคนแต่ว่าไม่เอาเปรียบคนอื่นแทนแต่ว่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็เราจะรู้ก่อนว่าใครจะเอาเปรียบเราก็เลยเอาเปรียบก่อนแล้วไปครับส่วนรับบทเป็นสงครามก็ค่อนข้างที่จะมีความเหมือนคือเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เพียงจุดที่แตกต่างคือมันขี้เก๊กไปหน่อยพอเวลาผมกลับไปดูตัวเองใน EP 1 EP 2ผมดูยังหมั่นไส้ตัวเองเลยอ่ะมันอะไรขนาดนั้นวะผมก็หมั่นไส้ครับหมั่นไส้สงครามอ่ะหมั่นไส้พี่อะไรครับเนี่ยเป็นด้วยพี่ด้วยเป็นโหมาด้วยสนุกครับเหมือนเคยเห็นในนี้มั้ยเขาเรียกว่าถ้าเปรียบอ่ะเหมือนสนามเด็กเล่น
ใช่แล้วจะมีคนหนึ่งเป็นโทรโข่งครับไม่เริ่มแรกมาก็ต้องฟังเพลงทุกเช้าก่อนเลยนะครับใช่ใช่มีนักร้องมีตู้เพลงแล้วก็บางทีก็จะมีกีตาร์ด้วยร้องด้วยไม่ต้องทำงานแล้วทำงานทำการไม่ต้องแล้วเป็นนักดนตรีเลยรีแลกซ์รีแลกซ์ทำงานกันจนโปรดิวเซอร์ปวดหัวครับบางทีแบบโปรดิวเซอร์ไม่มีที่ไหนนะครับโปรดิวเซอร์เดินตามนักแสดงไปเข้าห้องน้ำแบกแต่คนนี้บ่อยสุดคนนี้บ่อยสุดนะผมมาโดนตะกบตัวเลยผมดื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ดื้อทำกันเลยพูดเราเปล่าพูดถึงใครไม่รู้กูผมครับคือวันแคสติ้งนะใช่วันแรกเลยก็วันแคสติ้งวันแรกครับผมก็มาแคสติ้งปกติแต่ผมแบบไม่รู้จักใครเลยมันเป็นงานแคสติ้งครั้งแรกของผมด้วยอย่างเงี้ยตื่นเต้นอ่ะผมก็ทักพี่คนนี้พี่ช่วยผมด้วยผมต้องทำยังไงอ่ะผมต้องทำยังไงอ่ะก็เลยให้ความอุ่นใจน้องเข้าไปบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่ก็มาครั้งแรกมาครั้งแรกเหมือนกันผมก็โอเคพี่ก็โอเคสบายใจขึ้นมาแล้วเราไม่ได้คนแรกครั้งแรกคนเดียวใช่ก็เลยได้มาด้วยด้วยกันด้วยใช่แต่ได้มาคู่กันอีกก็ผมได้คิดนี่ไง Destiny Figure เดี๋ยวเขาเย็นตีแล้วอ่ะฮะเขาเย็นตีแล้วอ๋อเหมาคิวหมดทั้งคิวเรียกได้ว่าคู่คู่นี้เหรอยอมรับเลยเหรอก็พูดไปเลยอะไรนะปากเปียกเลยกันลากตั้งแต่เที่ยงเช้าไม่ใช่ตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเหรอตั้งแต่เช้าสายๆแล้วกันนะไม่สายอะเออเช้าแต่พระอาทิตย์ขึ้นหนึ่งพระอาทิตย์ตกอ่ะถ้าเกิดไม่ตกก็คือไม่เลิกไม่เลิกอ่ะก็จนแบบรู้สึกว่าความรู้สึกมันเริ่มแบบด้านชาไปเลยความรู้สึกมันก็เลยเจอวันนั้นไปแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่มีแค่คู่เราแต่ว่าเลิฟซีนทุกคู่เลยก็คือประทับใจทุกคู่เลยใช่ครับแค่พวกผมได้เปรียบกันไม่ค่อยดีก็เลยแบบใช้เวลานานหน่อยปากเปียกประทับใจฉากไหนจริงๆสำหรับแบงค์นะสำหรับแบงค์เลยแบงค์ประทับใจทุกฉากเพราะว่าเราทำเต็มที่ทุกฉากก็เลยภูมิใจในทุกๆซีนที่เราเล่นออกไปเพราะว่าตอนนั้นเราทำเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้ผมได้เลือกก็แบบซีนที่ต้องมีการร้องไห้ครับฉากน้ำตาทั้งหลายเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมาดูในมอนิเตอร์แล้วผมรู้สึกว่าผมสวยว่ะรู้สึกว่าสวยมากเลยแบบโอ้โหทำไมร้องไห้แล้วดูน่าสงสารดูแบบแต่เต้นร้องเก่งมากร้องไห้ใช่ร้องไห้ขอบคุณครับซีนของผมเลยแล้วกันซีนที่เล่นกับเต้นนี่แหละเป็นซีนที่แบบต้องอารมณ์ตวิงมากจากดราม่าเศร้ามาแล้วก็รุนแรงขึ้นมาแล้วก็ลากไปเลิฟซีนต่อเลยในลองช็อตแบบเทคเดียวใช่แล้วมันค่อนข้างชาเลนจ์นะใช่มันหลากหลายอารมณ์ด้วยมันยากค่อนข้างยากซีนผมคิดออกอยู่ซีนหนึ่งตอนนี้ที่แบบดิ้งๆขึ้นมาเลยนะคือซีนตกหน้าครับตกจริงแบบไม่ได้บอกก่อนว่า5 4 3 2 1ผมลืมกดครับตกจริงคือเตรียมกันไว้คือตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจน้องเขาเริ่มอินกับบทอะไรเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่เริ่มอินไปอยู่เลยแหละผมต้องบอกว่าผมพลาดเองที่ผมหลุดคือน้องเขามาแล้วเขาตกปุ๊บถ้าเกิดผมกลับมาสวนต่อได้สวยในทีนี้ผมกลับมาเบื่อคุยแต่ตอนนั้นเราแรงมากแรงมากขอโทษไปแบบยาวไกลแต่หน้าผมที่มันดำดำแดงเลยผมมีอยู่มีผมอยากเล่นแนวบู๊แบบดักดักบู๊แบบดักดักผมชอบอะไรที่แบบมันเป็นจิตเพราะว่าบางทีมันในชีวิตจริงเราอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในจอหรืออะไรกันผมสามารถปล่อยสุดได้ตามแบบผมไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะถูกหรือผิดผมเพียงแค่ว่าใส่สุดกับมันส่วนของแบงค์ถ้ามีโอกาสแบงค์ก็อยากจะเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายบุคลิกว่าพอเราดูหนังอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดแบงค์เพิ่งดูเรื่องมูนไนท์แล้วก็เรื่องสปิทเราก็อยากรู้อะว่าคนที่เป็นหลายๆบุคลิกเนี่ยเป็นไงเขาเป็นยังไงแล้วแบบปมอะไรเงี้ยเขาต้องเจออะไรมาบ้างเขารู้สึกอะไรก็อยากจะลองจริงผมก็อยากบูนะพี่คิดว่าหน้าผมบูได้ปะ
ได้ได้ได้ใช่ไหมมันจะได้มันจะไม่ดูเป็นแบบคิตตี้ต่อยปะไม่มันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้อยู่ที่หน้ามันอยู่ที่กินแน่แล้วก็อยู่ที่บทอ๋อโอเคโอเคผมอยากเล่นเป็นบทแบบว่าตัวร้ายที่ฉลาดฉลาดแล้วแบบชนะพระเอกด้วยพานอสยากันมิไลท์อย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวร้ายที่ฉลาดแล้วก็ชนะพระเอกด้วยหายากอีกต่อคืออยากขิงพระเอกเอออยากให้ตัวร้ายชนะบ้างใช่อยากให้ตัวร้ายชนะใช่พี่ตามเนื้อเรื่องการเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วตอนนี้ไอ้เนื้อหอมนะแล้วก็ไประดับสงครามจะเปิดศึกชิงไอ้กันแย่งไอ้กันแล้วเมื่อไหร่จะเปิดศึกชิงมีมไม่รู้ตอนนี้เป็นใครไม่รู้ตอนนี้มีไม่ต้องชิงเพราะว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วเอ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นครับก็ฝากพี่ของพวกเราด้วยครับดาวิโหครับทุกวันละการ2ทุ่มตรงทาง TV ครับผมก็ตอนนี้พวกเราก็คาดว่าจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยใช่อย่าลืมดู end credit end credit ใช่หลังเครดิตเนี่ยของแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีแบบว่าเหมือนกุญแจมาตอบสิ่งนั้นที่หายไปว่าเฮ้ยทำไมสิ่งนั้นถึงหายไปนะอะไรแบบนี้ครับทำนะครับทำอะไรบ้างพี่บอสพี่บอสอะไรชอบเล่นดนตรีใช่ไหมเนี่ยเราแวงไปหมดเลยทีเดียวไม่กล้าตอบไปดนตรีหรือเปล่าอะไรนะเล่นดนตรีเปล่าเขาเล่นบ่อยเขาเล่นบ่อยเล่นบ่อยเล่นบ่อยค่อนข้างถูกใจในการเล่นสิ่งนี้เอ้คุณใช้คำสมมุติอะไรคุณเห็นทีเซอร์ EP 4แล้วใช่ไหมใช่เป็นยังไงคุณเล่าให้ฟังหน่อยเป็นแบบแข่งขันกันกับสงครามยังไงต่ออืมไงต่ออย่าทำสีหน้าผิดหวังขนาดนั้นได้ป่ะยังไงต่อยังไงต่อนี่มันเล่าเกี่ยวกับอะไรจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเฮ้ยคุณไม่ได้คุณเองจำไม่ได้ยังไงไอ้จำได้ป่ะฮะจำได้ป่ะจำได้จำได้ก็เล่าดิที่เราไปช่วยไอ้ทำอะไรนะคุณต่อที่เราไปทำจำไม่ได้จริงเหรอที่บ้านเขาอ่ะไปติวไงไปติวไงติวไงติวเขาตอบแล้วหลังจากนั้นอ่ะกินต้มตำตอนกลางคืนมีส้มตำด้วยเหรอมีส้มตำด้วยเหรอมีมั่วไปเนี่ยมั่วไปมั่วเพราะพี่กินอยู่แล้วก็มีปลาด้วยแล้วมีอะไรอีกตอนเช้ากินอะไรกินอะไรกินข้าวโอเคข้าวก็โดนพี่ไหนกี่ครั้งผมไม่บอกหรอกพี่บอสไหนกี่ครั้งพี่ผมรู้แล้วว่าการที่ยากที่สุดการทำอารมณ์อะไรแล้วแต่คือการจุดสกิลตอนเช้าง่วงหรือเปล่านิดหน่อยนิดหน่อยใช่แล้วทำไมถึงกินกาแฟอยากกินอันนี้คือถามจริงจังเหรอก็ถามจริงจังนี่เองพูดตรงนี้พูดเออมันพูดยากอ่ะครับเนี่ยอันเนี้ยพูดยากมากเลยอ่ะไม่ยากกว่านั้นเนี่ยโคตรตั้งใจถามเลยโคตรตั้งใจถามเลยหิวข้าวอ่ะหิวข้าวอ่ะกินอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้นี่ต้องทำเหมือนเดิมเฮ้ย EP 4เป็นยังไงนะ EP 4อ่ะ EP 4แล้วจบแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ4เหลือเท่าไหร่ขอใช้ถูกหมดแล้วเนี่ยมีรางวัลมั้ยครับ Nope มีชนะก็เก่งโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากซีรีส์ราชาวิโหกเอซินีซิกเกอร์เดอะซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับออนทาง VTV เท่านั้นครับเวลา 20:00 ทุกวันอังคารยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ช่องทางการติดตามส่วนตัวของตัวเองก็ทุกแพลตฟอร์มครับเอซีเฮดเองครับผมครับทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับ Bank _ NUTTAWATT ครับครับทุกแพลตทุกเลยทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับผมก็ Essence NTP ครับผมครับก็ผมหลักๆก็ IG นะครับ boss.fusik ครับเฮ้ยคุณก็มี Twitter นะเออมี Twitter แล้วให้เราต้องขาย Twitter หน่อยดิถ้าเป็น Twitter ก็เป็น Babe Boss ครับเพิ่งเกิดเลยครับเพิ่งเกิดถามว่ามีผู้ติดตามเยอะแล้วใช่ป่ะสวยเลยครับผม69เฮ้ยเยอะมาก69คนวันนี้โอเคใช่ครับผมฝากด้วยครับผมพอจะถึง Infinite จะมีความลับของแต่ละครอย่างถ้าสมมติว่าเราดู1ทำไมงงอย่างวะทำไมไม่เข้าใจคุณเปิดใจ EP 2ครับแล้วคุณก็จะเห็นตอนท้าย EP 2แก๊กนึงเหมือนแบบคุณไปเก็บกุญแจทีละลูกใช่ดอก
ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกดูจนถึง EP 10แล้วคุณจะจมรักตัวละครนี้ก็คือต้องดูทุกตอนไม่ว่าจะยังไงก็ต้องดูตอน